ขย่าขวดกันนิดเดียวการรถไฟแห่งประเทศไทยขอให้มีการเพิกถอนโฉนดออกทับที่ดินของการรถไฟในบริเวณเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์กรมที่ดินเฉยที่ผ่านมาเมื่อเฉยเมื่อเฉยการรถไฟก็เลยตัดสินใจยื่นฟ้องกรมที่ดินต่อศาลปกครองเมื่อวานบันทึกไว้เลยนะฮะเมื่อวาน30มีนาคม2566ศาลปกครองกลางตัดสินให้การรถไฟชนะคดีบังคับให้กรมที่ดินจะต้องดำเนินการตั้งต้นในการที่จะเพิกถอนโฉนดรวมทั้งสิ้น 5,000 กว่าไร่ด้วยกันบริเวณเขากระโดงที่มันสุดจะอื้อฉาวนั่นแหละค่ะน่าสนใจนะโอ้โหถ้าปฏิบัติการเพิกถอนโฉนดยังทำกันไม่ได้อีกอะไรจะเกิดขึ้นกับกรมที่ดินคะมันก็คงจะเดินต่อมันก็คงจะอยู่ยากนะแต่คราวนี้ใน 5,000 กว่าไร่เนี่ยที่ตัดสินกันเมื่อวานเนี่ยเขาพูดกันว่าน่าจะมีอยู่ประมาณสัก179ไร่ประกอบด้วย12โฉนดด้วยกันประกอบด้วย12โฉนดด้วยกันเขาสงสัยกันว่าจะเป็นที่ดินของตระกูลชิดชอบนะนั่นแหละไปดู12โฉนด179ไร่สักนิดสิครับที่ไหนบ้างชื่อผู้ครอบครองเนี่ยเป็นใครโอเคเริ่มจากแปลงแรกจำนวนที่ดินเยอะที่สุดในบรรดา12โฉนดนะโฉนดเลขที่8564เนื้อที่37ไร่เศษผู้ถือครองนี่เลยคุณกรุณาชิดชอบโฉนดแปลงที่2 3477หมายถึงโฉนดเลขที่นะคะจำนวนเนื้อที่37ไร่เศษเช่นเดียวกันผู้ถือครองคุณชัยชนกชิดชอบให้บริษัท K2009 ลิสต์นะคะเช่า30ปีเป็นสนามฟุตบอลช้างอารีนาหมายถึงที่ตั้งอยากจะรู้ว่าไอ้ที่ดิน3477 37ไร่เศษชื่อผู้ถือครองชัยชนกชิดชอบมาตั้งอยู่ตรงไหนมันก็สนามฟุตบอลช้างของสนามฟุตบอลช้างอารีนานี่แหละไอ้ตรงสนามฟุตบอลช้างอารีนานี่แหละมันก็คือที่ดินแปลงโฉนดเลขที่3477เช่าจากการรถไฟไม่ได้เช่าเช่าอะไรของคุณอ๋อเช่าจากนี่บริษัท K2009ไม่ใช่มันเป็นโฉนดชื่อโฉนดคือชัยชนกค่ะชัยชนกให้บริษัทที่ชื่อ K2009 ลิสเช่าเป็นเวลา30ปีเพื่อทำเป็นสนามฟุตบอลช้างอารีนาใช่ค่ะโฉนดแปลงที่3 24091เป็นเลขที่นะคะจำนวนเนื้อที่ตรงนี้ประมาณ28ไร่เศษค่ะชื่อผู้ครอบครองระบุชัดเจนคุณชัยชนกชิดชอบเช่นเดียวกันก็ให้บริษัท K2009 ลิสต์นะคะเช่าเป็นเวลา30ปีให้บริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปอร์ตโฮเทลเช่าช่วงทำเป็นโรงแรมแถวๆนั้นแหละเขาเช่ากัน2ทอดเลยนะ2ทอด24091 28ไร่เศษเนี่ยชัยชนกชิดชอบช็อตแรกให้บริษัท K2009 ลิสเช่าก่อนจากนั้นบริษัท K2009 ลิสก็ไปให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปอร์ตโฮเทลเช่าช่วงปัจจุบันทำเป็นโรงแรมที่อยู่แถวๆติดๆกันนั่นแหละแปลงที่4เลขที่3476นะคะเนื้อที่ประมาณ14ไร่เศษบริษัทผู้ถือครอบครองใช้ชื่อว่าบริษัทศิลาชัยบุรีรัมย์1991ของใครเอ่ยตั้งไว้ก่อนนะศิลาชัยบุรีรัมย์อ่ะจะไปกันต่อโทรอีกครั้งบริษัท K2009 ลิสของใครของใครบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปอร์ตโฮเทลของใครบริษัทศิลาชัยบุรีรัมย์1991ของใครตั้งไว้เป็นประเด็นนะตั้งไว้เป็นประเด็นนะเก่าแก่มากนะบริษัทนี้ถัดไปดูโฉนดแปลงที่5เลขที่3743ค่ะเนื้อที่13ไร่เศษนะคะผู้ถือครองนะคะพื้นที่แปลงนี้คือบริษัทศิลาชัยบุรีรัมย์1991ศิลาชัยบุรีรัมย์น่าจะเป็นบริษัทกงสีของตระกูลชิดชอบนะใช่ค่ะแปลงที่6หมายเลขที่2847เนื้อที่10ไร่เศษบริษัทศิลาชัยบุรีรัมย์1991ถือครองแปลงที่7ก็ยังเป็นบริษัทศิลาชัยบุรีรัมย์ถือครองนะคะเลขที่3742เนื้อที่9ไร่เศษแปลงที่8หมายเลขที่115572เนื้อที่8ไร่เศษผู้ครอบครองชื่อคุณชัยชนกชิดชอบซึ่งนำไปให้บริษัท K2009 ริทเช่าเป็นเวลา30ปีปัจจุบันเป็นอยากรู้ใช่ไหมอยู่ตรงไหนก็ทางเข้าสนามแข่งรถคือพื้นที่แปลงนี้8ไร่เศษ K2009 ลิสเช่า30ปีเช่าจากชัยชนกเพื่อไปทำเป็นทางเข้าสนามแข่งรถช้าง International Circuit ทางเข้านะอันนี้ทางเข้า8ไร่แปลงที่9
หมายเลขที่3466เนื้อที่ประมาณ7ไร่เศษบริษัทที่เช่าถือผู้ถือครองคือบริษัทศิลาชัยบุรีรัมย์1991ปัจจุบันที่ตั้งของบริษัทศิลาชัยบุรีรัมย์แปลงนี้เป็นบ้านพักของคุณศักดิ์สยามชิดชอบแปลงที่10 9160คือเลขที่นะคะเนื้อที่6ไร่เศษผู้ครอบครองคุณชัยชนกชิดชอบให้บริษัท K2009 ลิสต์เช่า30ปีทำเป็นตลาดนัดแปลงที่11 3285เป็นเลขที่โฉนดนะคะเนื้อที่3ไร่เศษบริษัท K Motors Sport ครอบครองแปลงที่12 30222เนื้อที่1ไร่เศษบริษัท K Motors Sport ก็ถือครองโอเค12โฉนดตั้งไว้เป็นประเด็นก็แล้วกัน12โฉนด179ไร่ของตระกูลชิดชอบเป็นส่วนหนึ่งของ 5,000 ไร่ตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเมื่อวานหรือไม่ตั้งไว้เป็นประเด็นนะประเด็นที่2ค่ะบริษัท K2009 ลิสต์คือใครของใครของใครบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปอร์ตโฮเทลของใครบริษัทจิราชัยบุรีรัมย์1991ของใครจบK Motor Sport ด้วยจึงตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าฟ้าผ่าชิดชอบค่ะไม่เกินเลยใช่ไหมครับไม่เกินค่ะเป็นตระกูลชิดชอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในการถือครองโอเคอ่ะ